สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับถามคุณฝนนะครับว่าชีวิตหลังจากแต่งงานเนี่ยเราธรรมดานะเราก็ต้องวางแผนการสร้างอนาคตไม่ว่าจะเป็นมีลูกบ้างแหละหรือมีความมั่นคงในครอบครัวและตัวคุณฝนเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับสามีในการวางแผนสร้างอนาคตให้กับครอบครัวยังไงบ้างครับก็ฝนก็คือคิดว่าพี่กับน้องคงใจอยู่ลำเรือเดียวกันแล้วครับพี่กับน้องต้องทุกอย่างต้องช่วยคนละครึ่งทางครับค่ะแล้ววางแผนยังไงบ้างวางแผนยังไงก็คือกะว่าแบบว่าไงฝนทำงานประจำแล้วฝนได้เก็บในส่วนหนึ่งฝนต้องเอาของพี่เก็บให้ได้ครับแต่มันไม่สำเร็จก็คือพูดง่ายๆวางแผนการเก็บเงินใช่ที่ไม่สำเร็จก็เพราะว่ามันเก็บไม่ได้ดังใจเก็บไม่ได้ดังใจก็เลยวางแผนเอาของเอาอะไรฮะเอาของให้ซื้อให้ผ่อนบ้านให้ผ่อนรถให้กู้ทำทุกอย่างเพราะว่าใต้ผลบอกว่าพี่ต้องรับผิดชอบเพราะพี่โชคดีที่ได้ผลมาเป็นภรรยา วันนี้พี่ต้องรับผิดชอบฮะวงเนี้ยนั่นหมายความว่าเก็บเงินไม่ได้ก็เลยซื้อบ้านเขาจะได้เอาเงินไปผ่อนบ้านใช่ๆก็เลยซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อที่เขาจะได้เอาเงินไปผ่อนใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของเราแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณฝนก็ยังมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการใช่ค่ะแล้วได้เป็นไหมครับก็ได้เป็นนะก็มีคนมาแนะนำในเรื่องกิฟฟอรีนอ๋อก็เลยบอกว่าพี่ฝนผมขอเวลาพี่ฝนนิดนึงได้ไหมครับพี่รู้ไหมว่าทำกิฟฟอรีนเนี่ยมันรวยนะอย่างเงี้ยอย่างพี่ฝนทำงานประจำก็ดีนะเนี่ย10 ปีที่พี่ฝนเล่าฝนฟังพี่มาเนี่ยพี่ฝนน่ะทำงานฮาร่ามา14 ปี4 ปีหลังพี่ฝนได้อันดับเมืองไทยครับแต่ว่าพี่ฝนว่าเวลาพี่ฝนอายุมากขึ้นพี่ฝนจะตอบโจทย์ไม่ได้ร่างกายพี่ฝนก็จะเหนื่อยล้าสักวันนึงคือพี่ฝนจะหมดแรงครับแล้วก็จะหมดคุณค่าครับแต่ถ้าพี่ฝนได้เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยพี่ฝนรู้ไหมว่ามันมีเงินบำเหน็จบำนาญด้วยแล้วก็คิดนะแต่เขาก็ไม่ชวนปิดการสมัครแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องเจ้าของกิจการนี้เท่าไหร่แต่คือความไม่อยากนะเพราะผู้ได้คิดพี่ฝนถ้าทำกิฟต์รีนเนี่ยพี่ฝนมันมีดียังไงรู้ป่ะเวลาฝนตกฟ้าร้องหรือว่าเนี่ยไม่ต้องมารีบขับพี่ฝนนั่งขับรถจากกระทุ่มแบนมามอเตอร์ไซค์อ่ะตั้ง15 กิโลอ่ะครับยังไงพี่ฝนก็เสี่ยงอยู่แล้วครับเดี๋ยวน้ำท่วมมั่งอะไรเงี้ยหมาใช้น้ำท่วมบ่อยแล้วก็มาไม่ทันตอกบัตรมั่งอะไรเงี้ยก็พูดง่ายๆเขานำเสนอเรื่องราวในอนาคตพอเขาพูดให้เราฟังเราได้คิดไหมครับและอยากทำกิฟต์ฟรีนก็ตอนนั้นก็คิดตามนะโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอเขาพูดจนว่าเราเฟ้อฝันเลยเก็บไปคิดทีแรกว่าจะไม่ค่อยคิดนะพูดเราคิดแต่เขาก็ไม่ปิดการสมัครครับอีก 2-3 วันนึกในใจทำไมเขาไม่ปิดการสมัครจะได้สมัครจริงครับครับเพราะอีก2วันมาใหม่พี่ฝนจะทำไงโอเคเติ้งครับพี่ฝนตัดสินใจแล้วกันสมัครซื้อใช้ครับพี่ฝนมันไม่ให้มากกว่านั้นนะพี่ฝนครับพี่ฝนใช้ของไปก่อนโอเคเติ้งพี่ฝนใช้ของไปก่อนครับพออีก 2-3 วันมาใหม่ก็บอกพี่ฝนผมขอพี่ฝนสักครั้งนึงครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายจริงครับ6โมงเย็นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีวิทยากรมาบรรยายวันศุกร์แล้วก็ผมขอพี่ฝนครั้งเดียวอุ้ยพี่ไม่มีเวลาหรอกเติ้งเพราะว่าพี่ต้องไปทำกับข้าวให้ลูกพี่กว่าจะออกอาทิตย์ไอเดือนนึงอ่ะมันจะออก5โมงเย็นอ่ะได้5วันครับไม่เอาหรอกเติ้งไม่ไปเขาบอกพี่ฝนผมขอพี่ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายพอมาฟังปั๊บปวดหัวหมดเลยทำไมฮะอยากเป็นโกสตาร์ปวดหัวหมดเลยฮะฝนก็ตัดสินใจมีตังอยู่2,300ไปตัดเสื้อสูตรมาเลยมีตังอยู่2,300ต่อรองเหลือ2,000สูตรผู้ชายกะว่าเนี่ยใส่ให้มันจบใส่ไปตัดสูตรเพราะอะไรจะเอาไปทำธุรกิจคือแบบว่าไงอ่ะฝนเป็นคนขี้เล่นทำงานห้างนี่มันจะเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ว่าคืออายุเท่าไหร่อ่ะลืมคิดไปอ่ะมันอยู่กับความสนุกมานานอ่ะกับแนวคิดที่เก็บตังค์ทีนี้กระดุกกระดิกถ้าเราใส่สูตรเราคงจะนิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็ตั้งเพลิงด้วยทำแก่ๆให้มากที่สุดอ่ะคิดว่าเนี่ยฉันที่ไปฟังกิฟฟอรีนและอยากทำอยากเป็นกุศตาตอบได้ไหมว่าอยากทำเพราะอะไรไปฟังแล้วชอบอะไรทำไมถึงอยากมันมีเงินบำเหน็จเล็บบำนาญครับค่ะชอบตรงนี้เลยชอบตรงนี้เลยครับพอเราฟังปั๊บประทับใจจะลุยประทับใจจะลุยจะลุยเลยไปตัดสูตรตัดสูตรเลยค่ะครับแล้วยังไงต่อพอตัดสูตรเสร็จแล้วก็
เอาไปใส่ตัดสูตรเสร็จแล้วไปต่อเหลือ 2,000 แล้วไปแอบไว้ในตู้ไว้ครับแล้วลูกถามว่าคุณแม่นี่อะไรเดี๋ยวคุณพ่อได้ยินไม่เอาไม่เอาไม่บอกสามีไม่บอกสามีตัดสูตรมาใส่อ่ะคุณแม่อะไรคุณแม่จะขึ้นผู้บริหารลูกก็เลยบอกบอกว่าอะไรนะคุณแม่จะขึ้นผู้บริหารลูกคุณแม่จะขึ้นผู้บริหารใช่ใช่ใช่ค่ะบอกลูกไว้แบบนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อัพไลน์มาช่วย3ครั้งครับเรามองแล้วว่าเราทำให้เขายุ่งยากหรือว่าเขายุ่งยากกับเราแน่แต่เขาให้แนวคิดที่ดีครับเขาบอกให้จด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 เงี้ยฝนก็แบบว่าฝนก็จดไม่ค่อยได้นะแต่ฝนอ่ะหน้าตาเฮโซหน้าตาดูดีนะผมก็จะบอกว่าเวลาไปบ้านผู้หวังฝนก็จะบอกว่าเงี้ยพี่ขอเลขที่บัตรประชาชนละกันพี่ไม่ต้องเขียนหรอกค่ะเดี๋ยวพี่ไม่ชัดเจนค่ะผมก็ขอบัตรประชาชนเขาว่าแล้วก็ลอก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 เอ๊ะขอโทษนะคะพี่จดชื่อเล่นได้หน่อยค่ะมันไม่ชัดเจนค่ะแต่เขาก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเป็นตัวเป็นคนที่แต่งตัวไฮโซเนียนอะไรเวอร์อย่างเงี้ยเพื่อนอยู่ทำงานมา17ปีก็งานประจำก็ไม่มีใครรู้ว่าเราอ่านสื่อไม่ออกเพราะเราลอกจนเป็นมืออาชีพก็จดได้10กว่าคนหุ้ยตายแล้วฉันเป็นเจ้าของจิตการเหรอหนูนี่ฉันกำลังจะรวยเหรอเนี่ยเพื่อนบอกว่าหันมาข้างๆบอกไอ้ฝนไม่ท่าจะบ้าไปกันใหญ่แล้วฝนบอกต่อไปนี้นะบอกอัพไลน์ว่าไม่ต้องละฝนก็ดูท่าทางแล้วเขาช่วยมาเปิดหน้าม่านเสร็จเขาเริ่มไม่มาประชุมเพราะทีแรกก็บอกว่าพี่ฝนพี่ต๋มพี่ฝนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเป้าหมายชีวิตพี่ฝนต้องฟังแผนงานพี่ฝนวันนี้พี่ฝนต้องมาพี่ฝนต้องมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาไม่มาเราก็คืออยากค้างเลยคือแบบว่าเราแบบว่าอยากทำอ่ะครับคือฝันใหญ่อ่ะเขาไม่มาแล้วไม่เอาเติ้งครับยังไงพี่ก็ต้องไปครับเพราะพี่จะประสบความสำเร็จครับฝนเอารถขี่อยากกระตุ้มแบนเพราะไม่มีตังค์เติมน้ำมันใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ประตูไว้ที่บ้านขับมา16กิโลแล้วก็เอารถพอเลิกงานมันใกล้กับที่ศูนย์ฝนก็เอารถมาจอดที่หน้าศูนย์แล้วก็ไปโรงเรียนมินทาในช่วงนั้นคุณหมอเขาจะช่วยออกนะคะแล้วให้เราช่วยออก40บาทแต่หน้าที่วันนี้คือฟรีนะคือคนอื่นบางทีมองไม่เห็นภาพคนอื่นคนแถวมหาชัยที่ทำฝนบอกว่าเป้าหมายของฝนว่าฝนมากไกลกว่าคนอื่นต้องเสร็จกว่าคนอื่นเขาทำมา7-8ปีเขาไม่เสร็จอ่ะแต่คือฝนพร้อมที่จะสำเร็จครับฝนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝนตกก็หนาวนะชีวิตฉันต้องประสบความสำเร็จฉันเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนฉันเคยรวยมาก่อนขับรถไปด้วยนะมันหนาวเหลือเกินอย่างเงี้ยฉันต้องประสบความสำเร็จฉันก็คิดว่าเนี่ยก็เข้าโปรแกรมทุกห้องแต่ชอบฟังเรื่องแชร์ประสบการณ์ให้มันบ้าไปเลยแบบว่าให้มันแบบเต็มที่ของมันไปเลยมีพลังไปเลยอ่ะไปฟังแผนเน็ตนิดเดียวแล้วกลับมาพอไปฟังห้องดาวดวงใหม่ปั๊บมาฟังห้องแผนมันทำให้เราไม่มีไฟอ่ะทำไมอ่ะห้องแผนเราต้องบ้าก่อนฟังห้องแชร์ประสบการณ์อ๋อพูดง่ายๆก็คืออยากได้ฟังเรื่องราวชีวิตของคนอื่นก่อนคงไม่ถึงขั้นบ้ามั้งใช่ไหมฮะแต่แค่เรารู้สึกว่าเราเรียกกับตัวเองว่าเราต้องปลุกพลังตัวเองลุงยุทธบอกว่าฝนถ้าทำคลิปเรียนมันต้องบ้าเลยถึงจะรวยก็เลยฟังแล้วตอนนั้นฝนดูดีนะครับบทดูไม่เหมือนโกสตานะครับเพราะว่าฝนจะถามที่ศูนย์ว่าเนี่ย 4-5 ชั้นเลิกหมดแล้วฝนจะทำไงต่ออ่าที่ศูนย์ผู้จัดการศูนย์คุณลีที่ศูนย์นะนะที่ช่วยฝนมีวันนี้นะคะกับพี่ๆทุกคนแต่คุณลีเนี่ยคือเขาเห็นว่าความลำบากเราเคยรวยเคยอะไรเงี้ยเขาเลยบอกฝนต้องกับคนใหญ่เท่านั้นต้องคุณสักระแล้วก็ลุงยุทธและคุณสระนี่คือใครและลุงยุทธนี่คือใครหมายถึงว่าต้องนี่คือจะไปถามเขาจะไปเรียนรู้จากเขาใช่ไหมใช่ใช่คือต้องประกบคนใหญ่เลยครับต้นสายคือใครครับเหลือมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพอรู้ว่าเนี่ยหน้าตาแบบนี้คุณสักระหน้าตาแบบนี้ลุงยุทธครับโอเคแล้วเก็ตแล้วก็ฟังแต่ห้องนั้นอัพไลน์คนเก่าๆเขาก็ไม่บอกว่าต้องเปลี่ยนห้องเป็นคนที่ซื่อมากนะฟังแต่ห้องนั้นเนี่ยเป็นปีแล้วก็ภาคสนามก็ไม่สำเร็จแต่สำเร็จด้วยความมันครับค่ะฝนก็หมายความว่าไงภาคสนามเราคือลงไปตามบ้านอ่ะพอฟังเสร็จเราอย่าติดเวทีพอฟังปั๊บเลิกปั๊บต้องลงไปช่วยคนนั้นไปคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้อย่างเงี้ยฝนฟังแล้วแต่ฝนวางแผนไม่ได้
แต่ฝนได้ความสำเร็จความยิ่งใหญ่คือไฟคือได้แต่ไฟได้แต่ไฟแต่พอไปลงทำจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีแต่ไฟไม่ติดไฟหัวล้ออยู่คนเดียวแล้วก็พูดง่ายๆคึกอยู่คนเดียวคึกอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่คึกด้วยไม่คึกด้วยครับอัพไลน์บอกว่าเฮ้ยมาอย่างนี้ได้เดี๋ยวมันสำเร็จเองมันได้ด้วยเหรอสำเร็จเองอ่ะฟังไงแล้วเข้าหลายห้องนะกับเธอคุณน้าบอกว่าเนี่ยกับเธอนะพี่พูดไม่ได้เยอะเธอต้องลุยต่อไปเหรอมันต้องลุยต่อไปเหรอก็มีความคิดว่าเราต้องลุยแล้วก็คือฝนบอกคุณนะฝนจะเป็นเด็กที่น่ารักให้คุณนะชี้แนะชี้นำว่าแบบไหนฝนจะเชื่อทุกอย่างฝนจะไม่ดื้อฝนจะไม่ล้นแก้วนะบอกฝนเลยฝนไม่โกรธฝนอยากเป็นไดมอนด์แต่ตอนนั้นยังไม่ถึงไหนก็ฝนก็บุกฝนเข้าใจว่าทำได้ทีละโกเดียวทำทีละผู้บริหารก็วางแผน2ปีวางแผนปีกับ8เดือนว่าต้องขึ้นพระไดให้ได้ครับที่มันไม่สำเร็จที่สำเร็จช้าเพราะอะไรไม่เปลี่ยนห้องฟังอยู่ห้องเดียวฟังอยู่ห้องเดียวอัพไลน์บอกฝนว่าคิดจะเปลี่ยนห้องไหมเหรอมันต้องเปลี่ยนห้องแล้วเหรออะไรประมาณนี้ก็เลยแบบอ๋อต้องเปลี่ยนห้องเลยเหรอฉันก็พอเปลี่ยนห้องต้องพูดแผนแต่ก็คือจะไปไม่กี่ครั้งเข้าโปรแกรมเรื่องแผนอ่ะครับเพราะทุกวันอาทิตย์คุณน้ามาช่วยที่มหาชัยอยู่แล้วครับฝนก็ฝึกตั้งแต่ฝนเปิดขึ้นมาฝนคิดว่าฝนจะทำไม่ได้เพราะว่าคนนู้นคนนิ่งคนเนียนทีนี้คุณน้าคนน่ารักครับคุณน้าบอกว่าฝนให้เป็นตัวเองที่สุดครับโอ้ยอย่างนี้โอเคถ้าเป็นตัวเองเนี่ยเราก็จะทำได้ครับท่านผู้ชมครับจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าที่คุณฝนเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นความคิดส่วนตัวที่เรามีความเชื่อว่ามันคงจะต้องเป็นแบบนี้ละมั้งอยากจะมีไฟก็เข้าอยู่แต่ห้องที่เขาโมติเวทไปนะแล้วก็ไปฟังก็บางทีเขาก็มีคำพูดที่พูดเล่นๆพูดสนุกว่าต้องบ้าอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาหมายถึงว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเราจะต้องมีความกล้าในการที่จะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่านะฮะแต่ว่าคุณฝนเองเนี่ยเป็นคนที่มีใจที่มุ่งมั่นแต่ตอนนี้ดูเธอเหมือนกับว่าวิธีการยังไม่ชัดแต่ไฟเนี่ยเต็มเปี่ยมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเธอใช้เวลาในการปรับตัวในการที่จะวางแผนและก็ลงมือทำงานอย่างไรจนกระทั่งสามารถสร้างทีมงานได้ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับก็ฝนจะบอกว่าเดี๋ยวฝนตอบอะไรบางอย่างพี่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าพี่ฟังฝนแล้วพี่สับสนบในตรงนี้ฝนอยากให้พี่ไปฟังข้อมูลด้วยตัวพี่เองผมก็จะพาไปห้องปุ๋ยบ้างห้องขนมบ้างห้องเครื่องฟอกอากาศบ้างที่เขาอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ